ุ๋ยหมักขี้ไก่แกะเราจำเป็นต้องหมักก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการเกิดอุณหภูมิสูงและทำให้ใบผักลวกใบผักไหม้แล้วก็เรื่องปัญหาของแมลงด้วยและทำให้เราได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวิธีการทำไดโคโดมา 200cc กากน้ำตาล 200cc จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 200cc เช่นกันเทใส่น้ำ6ลิตรเทขี้ไก่แกะออกจากกระสอบจะเอาส่วนที่เป็นน้ำมาลดท้ายจอบเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันกำให้มันติดกันได้อย่าให้มีน้ำไหลออกจากตามง่ำนิ้วมือนี่ก็คือความชื้นใช้ได้แล้วตัวนี้เราจะหมักไปเรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงแต่ถ้าอุณหภูมิลดลงเร็วกว่านั้นเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยตัวอย่างปุ๋ยหมักขี้ไก่เกียบพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราก็นำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับธาตุอาหารสำหรับพืชผักค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์เร่งการเจริญเติบโตได้ดีเร่งดอกเร่งผลได้ดีพวกมันเนี่ยทำให้เกิดหัวค่อนข้างที่จะดีวิธีการหมักขี้ไก่เกียบวิธีนี้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักขี้ไก่แกบนะครับขี้ไก่แกบก็คือเป็นขี้ไก่ที่เราซื้อมาจากฟาร์มไก่เนื้อการนำขี้ไก่แกบไปใช้งานก็คืออย่างถ้าเราใส่ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังเนี่ยเราสามารถนำไปใช้งานได้เลยเพราะว่าพวกอ้อยพวกมันสำปะหลังเนี่ยจะมีลำต้นที่แข็งแรงทนอุณหภูมิที่สูงที่เกิดจากการหมักตัวของขี้ไก่แกบได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดเราจะนำมาใช้ในพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องหมักก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการเกิดอุณหภูมิสูงและทำให้ใบผักลวกใบผักไหม้แล้วก็เรื่องปัญหาของแมลงด้วยและทำให้เราได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมขี้ไก่แกบ1กระสอบภาชนะใช้ในการผสมมีจอบมีไม้คนมีบัวรดน้ำกับน้ำแล้วก็จะมีถ้วยไดโคโดมาใช้200cc จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้200cc เช่นกันมีกากน้ำตาลใช้200cc นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับส่วนแรกที่เราต้องเตรียมคือเราจะเตรียมส่วนที่เป็นน้ำก่อนก็คือจะมีไดโคโดมา 200cc เทใส่น้ำ6ลิตรเพื่อที่จะป้องกันและทำลายเชื้อราที่มีอยู่ในขี้ไก่แกบอยู่แล้วนะครับจะมีกากน้ำตาล 200cc แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารจากขี้ไก่แกบตัวนี้จะทำลายก๊าซไนโตรเจนซัลไฟด์ที่ตึงธาตุอาหารไว้นะครับ 200cc เช่นกันครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้คนนะครับละลายเข้ากันให้ดีก่อนหลังจากที่เราเตรียมส่วนที่เป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเทขี้ไก่แกบออกจากกระสอบนะครับจะเอาส่วนที่เป็นน้ำนะครับมาลดเพื่อที่จะให้ความชื้นก่อนที่เราจะหมักเราก็ใช้จอบเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อที่จะให้ความชื้นเนี่ยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยก็จะมาตรวจสอบความชื้นนะครับคือเราสามารถที่จะกำให้มันติดกันได้อย่าให้มีน้ำไหลออกจากตามง่ำนิ้วมือนี่ก็คือความชื้นใช้ได้แล้วข้อสำคัญเราให้ความชื้นแล้วความชื้นยังไม่พอเราก็สามารถที่จะเติมน้ำเปล่าได้หลังจากที่เราผสมเรียบร้อยนะครับความชื้นได้แล้วเนี่ยแล้วก็ตักใส่กระสอบแล้วก็ทำการหมักในกระสอบไปเลยจากนั้นเราก็เอาเชือกรัดปากถุงนะครับเก็บไว้ในที่ร่มตัวนี้เราจะหมักไปเรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงโดยปกติแล้วอุณหภูมิจะลดลงเมื่อผ่านไป14วันแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้แต่ถ้าอุณหภูมิลดลงเร็วกว่านั้นเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยวิธีในการตรวจสอบอุณหภูมิคือเราสามารถที่จะสัมผัสด้านนอกดูว่าอุณหภูมิเนี่ยยังจะร้อนไหมแล้วก็เปิดปากถุงลองเอามือเคี่ยวๆดูถ้าเกิดเขาไม่ร้อนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับนี่ก็คือตัวอย่างปุ๋ยหมักขี้ไก่แกบที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วอุณหภูมิความร้อนก็จะไม่มีแล้วเป็นอุณหภูมิที่ปกติแล้วสภาพแล้วก็สีนะครับสีก็จะคล้ายๆกับสีเดิมแต่จะมีความร่วนซุยมากขึ้นส่วนเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นอับต่างๆจะไม่มีแล้วจากนี้แล้วเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อปุ๋ยหมักขี้ไก่พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็นำไปใส่ต้นพืชผักต่างๆที่เราปลูกนะครับซึ่งถ้าเป็นต้นกล้วยนะครับปริมาณในการที่เราจะใช้ใส่เนี่ยเราคำนวณจากลักษณะของต้นตัวนี้เราก็ใส่ไปเลยบริเวณรอบๆโคนต้นไปเลยสำหรับพืชผักสวนครัวนะครับอย่างต้นพริกเนี่ยเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเราก็ใส่แต่น้อยแค่1ถึง2กำมือก็พอให้โรยห่างๆจากโคนต้นนิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าเป็นไม้กระถางก็ได้ใช้ได้กับไม้ทุกชนิดแล้วก็อัตราส่วนในการใช้งานเนี่ยก็คือเราดูจากต้นดูจากทรงพุ่มของไม้ที่เราจะใส่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยเราจะใส่ประมาณเดือนละไม่เกิน1ครั้งเพื่อที่จะบำรุงพืชผักต่างๆหรือไม้ดอกไม้ประดับของเราที่มีอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านหาซื้อขี้ไก่แกบได้นะครับเป็นขี้ไก่เนื้อที่มีแกบเป็นส่วนผสมเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าตัวขี้ไก่แกบเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถูกธาตุอาหารสำหรับพืชผักต่างๆค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์สามารถเร่งการเจริญเติบโตได้ดีเร่งดอกเร่งผลได้ดีหรือเป็นพืชหัวเป็นพวกมันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดหัวค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์มีความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงราคาถูกมากซึ่งวิธีการหมักปุ๋ยหมักขี้ไก่แกบแบบนี้นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ทำค่อนข้างที่จะง่าย
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ให้เกิดผลเสียหายจากอุณหภูมิความร้อนที่มีอยู่ในการหมักของขี้ไก่แก่วิธีการหมักขี้ไก่แก่วิธีนี้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนครับ